เห็นอะไรในภาพไหมครับนี่ก็คือไอเทมทั้งหมดที่ใส่แล้ววิ่งไวมากๆนะครับมันก็คือของที่บัควิ่งไวนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับก็มาดูอย่างแรกเลยนะครับก็คือรีโอนะครับเป็นไตเติลนะครับวิ่งบวก5ต่อมาก็เป็นซันฟลาวเวอร์นะครับซึ่งเป็นคัมภีร์บวกวิ่งนะครับแล้วก็มงกุฎนะครับอันนี้บัควิ่งไวกว่าเขานะครับวิ่งไวแบบโคตรไวนะครับต่อมาก็ถุงมือนะครับวิ่งไวกว่ามือบวกวิ่งบวก2นะครับอันนี้มันบัควิ่งนะครับมงกุฎก็บัควิ่งอันนี้เขาเรียกว่าถุงมือจากอารามนะครับซึ่งแบบว่าโอ้โหแม่งโคตรวิ่งไวอ่ะนะครับต่อมาก็เป็นชุดเซตโฟนิกไฟนะครับซึ่งไวกว่าชุดเซตโวคัพนะครับซึ่งหลายๆคนก็รู้แหละว่าเมื่อก่อนชุดที่วิ่งไวที่สุดในเกมที่คนแบบรู้นะก็คือชุดเซตเทพทูใช่ไหมแต่มันมีชุดเซตหนึ่งครับที่ผุดขึ้นมาใหม่ก็คือโวคัพนะครับซึ่งวิ่งไวกว่าชุดเทพทูนะครับแต่พอมาปัจจุบันนะครับก็คือชุดเซตนี้แหละที่วิ่งไวกว่าชุดเวิลด์คัพนะครับซึ่งเวิลด์คัพที่เขาเรียกกันจะเป็นชุดแต่งงานนะครับที่เขาเรียกกันต่อมาก็เป็นเนมเพจนะครับเนมเพจนี้ไม่บักวิ่งนะครับแต่วิ่งบวก5วิ่งไวอยู่แล้วก็หลังนะครับหลังนี้บักวิ่งนะครับวิ่งไวกว่าปีกชมพูนะครับต่อมาก็เป็นสเนคคิงนะครับเป็นปีกเป็นหลังนะครับเอาไว้ใส่กับหลังโดยเฉพาะแต่ว่าตอนนี้มันบั๊กไม่อยู่ช่องไอเทมนะครับซึ่งทีมงานก็ยังไม่แก้นะครับหรือแก้ไปแล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นกุหลาบสีเหลืองนะครับคุณสมบัติมันเขียนว่าวิ่งไวบวก1นะครับแต่ที่จริงมันบั๊กวิ่งตั้งเยอะนะครับแล้วก็ต่อมาสุดท้ายนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นกระรอกนะครับบั๊กวิ่งไวกว่าทหารน่ะทหารจิ๋วที่มันวิ่งบวก3นะครับโอเคถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม